สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Insight China by หลิวหลงกับดิฉันจิรภิญญาปิติมนารีผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าภายใต้สถานการณ์โควิด-19 แบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็จะได้รับรู้ค่ะว่าวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในหลากหลายรูปแบบพฤติกรรมต่างๆซึ่งจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยมีการใช้ชีวิตที่ผูกติดกับระบบออนไลน์ต่างๆมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการเรียนที่ต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์การซื้อของการช้อปปิ้งต่างๆที่ต้องใช้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้นประเทศจีนเองก็เช่นเดียวกันแต่ว่าที่นั่นผู้คนเขาจะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในด้านไหนบ้างที่น่าสนใจจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะในช่วงข่าวจีนรอบสัปดาห์กับคุณหลิวหลงค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาดูข่าวที่น่าสนใจของประเทศจีนนะคะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าโรคโควิด-19 นะคะแต่แพร่ระบาดในจีนเป็นเวลานานกว่าครึ่งปีแล้วค่ะการเรียนออนไลน์นะคะจึงได้กลายเป็นภาวะปกติของโรงเรียนทั่วประเทศจีนเลยค่ะครูบรรยายบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ช่างภาพที่ยืนอยู่ด้านหลังนะคะก็จะถ่ายทำบรรยากาศในห้องเรียนและถ่ายทอดผ่านแอปพลิเคชันไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนค่ะเช่นมือถือ iPad และ PC ครูสามารถเรียกชื่อของนักเรียนให้ตอบคำถามและนักเรียนก็สามารถตอบคำถามและคุยกับครูออนไลน์ได้สะดวกค่ะนอกจากนี้ยังสามารถพูดคุยแบบตัวต่อตัวในแบบที่แยกหน้าจอค่ะจะว่าไปแล้วยังถือว่ามีบรรยากาศที่ดียิ่งกว่าในห้องเรียนปกติด้วยซ้ำค่ะนอกจากการเรียนในโรงเรียนแล้วทางภาครัฐและองค์การการศึกษาต่างๆนะคะยังจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะเพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดมีชาวจีนจำนวนมากใช้โอกาสนี้ที่ต้องอยู่บ้านเป็นเวลานานนะคะมาเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆแก้ปัญหาทางวิชาการหรือแม้แต่ขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตก็ทำได้ด้วยเช่นกันค่ะเดือนกรกฎาคมของทุกปีนะคะเป็นฤดูการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาในจีนทุกระดับค่ะนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากไม่สามารถกลับมายังสถาบันของตนเพื่อร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดสถาบันการศึกษาต่างก็ได้จัดพิธีสำเร็จการศึกษาแบบออนไลน์ขึ้นค่ะเพื่อไม่ให้นักเรียนนักศึกษาพลาดโอกาสเข้าร่วมพิธีสำคัญยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตเนื่องจากโรคระบาดทำให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จำนวนมากไม่สามารถทำการทดลองในห้องทดลองของมหาวิทยาลัยได้เพื่อแก้ปัญหานี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ให้คำมั่นสัญญาในขณะที่มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาว่าภายในปีข้างหน้านักศึกษาเหล่านี้สามารถกลับมหาวิทยาลัยเพื่อทำการทดลองที่ตกค้างไว้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในปีนี้ประเทศจีนมีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาราว 8,740,000 กว่าคนค่ะควรจะจัดการกับของใช้ต่างๆของบัณฑิตที่กับสถาบันไม่ได้อย่างไรดีเนื่องจากโรคระบาดทำให้ชีวิตในสถาบันนานหลายปีได้หยุดชะงักอย่างกระทันหันช่างเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆค่ะแต่สบายใจได้ว่าทางโรงเรียนได้จัดการสิ่งของทั้งหมดของนักเรียนนักศึกษาอย่างละเอียดและเรียบร้อยแล้วค่ะโดยได้คุยกับนักศึกษาทุกคนผ่านทางวิดีโอแชทเพื่อให้นักศึกษาทุกคนนะคะระบุยืนยันสิ่งของของตนได้ถูกต้องค่ะอาคารหอพักส่วนใหญ่ในโรงเรียนนะคะไม่มีลิฟต์เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจึงได้ใช้รถบรรทุกบันไดมาช่วยขนของค่ะทางโรงเรียนบรรจุสิ่งของทุกอย่างไว้ในหีบห่อพิเศษอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ได้เขียนคำอวยพรอยู่ในหน้ากระเป๋าแล้วก็เขียนว่าขอให้มีอนาคตสดใสค่ะในครึ่งแรกของปีนี้นะคะการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวจีนไม่มากก็น้อยเนื่องจากการเดินทางไม่สะดวกทำให้การซื้อของออนไลน์นะคะจึงเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้การจัดส่งพัสดุด่วนของจีนก็มีเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะจากสถิติในครึ่งแรกของปีนี้การส่งพัสดุด่วนของจีนคาดว่าจะมีมากถึง 34,000 ล้านชิ้นค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน122
คาดว่าธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนนะคะจะมีรายได้เกิน500,000 ล้านหยวนค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนร้อยละ12ค่ะการจัดส่งด่วนนะคะจะสนับสนุนการค้าปลีกออนไลน์มากกว่า 4.4 ล้านล้านหยวนทีเดียวค่ะแน่นอนว่าการจัดส่งด่วนยังสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพนักงานจัดส่งด่วนค่ะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะพนักงานจัดส่งด่วนในกรุงปักกิ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนถึง 7,000 หยวนค่ะซึ่งผู้ที่ขยันทำงานมากๆนะคะจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นถึง 10,000 หยวนหรือประมาณ 45,000 บาททีเดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะเทคโนโลยีการจัดส่งด่วนก็ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วค่ะตู้รับพัสดุหุ่นยนต์รับพัสดุและโดรนส่งพัสดุนะคะได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางลูกค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่งได้ตามความสะดวกตัวอย่างเช่นการขอให้ผู้จัดส่งวางพัสดุไว้ในตู้รับส่งพัสดุซึ่งไม่เพียงแต่สามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสได้เท่านั้นหากยังสามารถแก้ปัญหาที่ผู้จัดส่งไม่สามารถติดต่อกับลูกค้าได้ค่ะทางด้าน Delivery อาหารตามสั่งนะคะก็เป็นที่นิยมด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะร้านอาหารจำนวนมากแต่ยกเลิกการรับประทานอาหารในร้านในประเทศจีนร้านอาหารและแพลตฟอร์มสั่งอาหารส่วนใหญ่จะมีส่วนลดให้กับลูกค้าไม่มากก็น้อยค่ะเช่นเมื่อสั่งอาหารถึงจำนวนเงินที่กำหนดไว้แล้วจะไม่คิดค่าส่งการสั่งอาหารจากร้านที่อยู่ไม่ไกลมากจะสามารถส่งไปถึงบ้านภายใน40นาทีค่ะลูกค้าที่มีความประสงค์ยังสามารถซื้อประกันตรงเวลาได้โดยจะจ่ายเงินเพียงน้อยนิดแต่ก็สามารถรับประทานอาหารได้ตามเวลาที่กำหนดไว้โดยทั่วไปแล้วพนักงานส่งอาหารตามสั่งจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมากพอสมควรค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งอาหารจะเป็นไปตามเวลาที่กำหนดและในบางครั้งนะคะอย่างต้องปีนบันไดเมื่อลิฟต์เสียหรือต้องรอนานค่ะหากคุณผู้ชมมาประเทศจีนแล้วไม่ทราบว่าร้านอาหารร้านไหนจะอร่อยกว่าก็ลองสังเกตดูว่ามีพนักงานส่งด่วนที่รออยู่หน้าประตูร้านไหนมากกว่ากันซึ่งก็พอจะรับรองได้ว่าร้านนั้นๆ นะคะต้องเป็นร้านอาหารที่อร่อยแน่ๆค่ะคนที่อยู่บ้านเป็นเวลานานจะต้องมีงานอดิเรกบ้างต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้หนุ่มสาวชาวจีนนะคะจำนวนมากติดเกมอยู่ค่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนเกม Glory of King มียอดรายได้เดินสะพัดถึง 2,000 ล้านหยวนต่อวันค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะเราได้กล่าวมาแล้วว่าในช่วงการระบาดนั้นบางคนเข้าเรียนในหลักสูตรการอบรมออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเองบางคนนะคะก็เข้าทำงานด้านการจัดส่งด่วนไม่เพียงแต่ได้สร้างรายได้ให้ตนเองให้มากขึ้นนะคะหากยังได้สร้างคุณค่าต่อสังคมด้วยแต่ก็มีบางคนเล่นเกมอยู่บ้านตลอดทั้งวันค่ะมีคำกล่าวที่ว่าในสังคมจีนคนใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงที่เกิดโรคระบาดคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างนั้นตลอดไปหวังว่าคุณผู้ชมจะใช้เวลาที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ในช่วงที่มีโรคโควิด-19 ระบาดอยู่นะคะขอบคุณคุณหลิวหลงมากเลยนะคะที่นำเอาข่าวสารที่น่าสนใจจากประเทศจีนมาอัปเดตให้พวกเราได้ฟังกันส่วนช่วงหน้าค่ะกับช่วงทีมฮิตจีนก็อย่าพลาดเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณหลิวหลงจะพาเราไปพูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.เฉลิมชนสถิรพจน์ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจเรื่องระบบดาวเทียมเป่ยโต่อย่าพลาดชมกันเลยนะคะช่วงทีมฮิตจีนวันนี้เราจะมาพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.เฉลิมชนสถิรพจน์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจเรื่องระบบดาวเทียมเป่ยโต่สวัสดีค่ะอาจารย์ในวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางประเทศจีนได้ส่งดาวเทียมดวงสุดท้ายของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่หรือ BTS ระบบนำทางทั่วโลกนะคะที่จีนพัฒนาขึ้นเองได้สำเร็จอาจารย์คิดว่า
การที่จีนประสบความสำเร็จในการประกอบระบบปีโตนั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ของโลกนะครับที่สามารถที่จะสร้างระบบดาวเทียมนำทางขึ้นมาอีกระบบหนึ่งที่นอกเหนือไปจากระบบดาวเทียม GPS ซึ่งเป็นของสหรัฐอเมริกานะครับระบบดาวเทียมโกลนัสซึ่งเป็นของรัสเซียนะครับแล้วก็ระบบดาวเทียมกาลิเลโอของสหภาพยุโรปเราก็จะมีเปิดโตซึ่งถือว่าเป็นระบบดาวเทียมนำทางของโลกแล้วนะครับในระยะเวลานี้นะครับแต่ก่อนเองเนี่ยจีนเริ่มระบบดาวเทียมเปิดโต1และ2เนี่ยเพื่อใช้ในบริเวณรอบๆจีนแล้วก็รอบข้างที่เอเชียแปซิฟิกแต่ปัจจุบันเนี่ยเปิดโตก็ถือว่าเป็นขั้นที่3ก็คือเปิดโต3เนี่ยถือว่าเป็นระบบดาวเทียมนำทางของโลกซึ่งเป็นสากลงั้นในแง่ของการใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้ง4ระบบพร้อมๆกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าประเทศอย่างประเทศไทยเราเองเนี่ยจะได้ประโยชน์มากเพราะว่ารับได้ทุกระบบแล้วก็จำนวนดาวเทียมก็จะมีมากกว่า35ดวงโดยรวมครับผมอาจารย์คะถ้าเทียบกับระบบนำร่องของสหรัฐอเมริการัสเซียและยุโรปแล้วนะคะอาจารย์คิดว่าระบบปีโตของจีนมีจุดเด่นอะไรบ้างคะระบบปีโตเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้คล้ายคลึงกับระบบอื่นๆเพื่อที่จะนำสู่การหาค่าพิกัดตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูงได้ตั้งแต่ระดับเมตรถึงมิลลิเมตรนะครับแต่จุดเด่นของดาวเทียมปีโตเองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับดาวเทียมอื่นๆตรงที่ว่ามีระดับวงโคจรที่แตกต่างจากค่ายอื่นๆเพราะว่ามี3ระดับวงโคจรนะครับก็มีความสูงที่แตกต่างกันนะครับซึ่งระบบดาวเทียมอื่นๆเขาจะมีแค่ระดับความสูงเดียวนะครับอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าโดยแนวคิดของการสร้างระบบเป็นยังไงแต่ว่าถ้าให้เดาก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ป้องกันการเกิดปัญหาในระดับวงโคจรความสูงระดับหนึ่งก็ทำให้อีก2ระดับเนี่ยสามารถยังใช้งานได้อยู่นะครับในมุมมองของอาจารย์ทำไมจีนต้องพัฒนาและสร้างระบบปีโตจนได้ผมคิดว่านี้น่าจะเป็นนโยบายของประเทศจีนที่พยายามที่จะผลักดันให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอวกาศซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในทุกๆด้านนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและส่วนหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศที่จีนเองเนี่ยได้มีการพัฒนาระบบดาวเทียมที่เราเรียกว่าเปิดโต1 2และ3ในปัจจุบันซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปดาวเทียมดวงสุดท้ายที่ถูกส่งขึ้นไปก็คือวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่เรียกว่าก้าวกระโดดและใช้ระยะเวลาที่สั้นมากที่จะเริ่มทำตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ผมถือว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จีนเองเนี่ยต้องการจะขึ้นมาเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของโลกด้วยครับสำหรับเทคโนโลยีระบบปีโตนั้นระหว่าง2ประเทศมีความร่วมมือในด้านไหนบ้างคะตั้งแต่ก่อนที่ระบบดาวเทียมปีโตจะใช้ได้อย่างเต็มระบบอย่างวันนี้นะครับถ้าย้อนไปก็ถ้าผมจำได้ก็สัก4ปี5ปีที่แล้วนะครับที่เราเริ่มที่จะเห็นว่าระบบดาวเทียมปีโตตั้งแต่ปีคศ2015ถ้าจะพูดกันณตอนนั้นที่จีนประกาศว่าจะทำระบบดาวเทียมปีโตให้เป็นระบบดาวเทียมสากล นะครับก็เริ่มมีการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีการออกสู่สื่อสาธารณะมากขึ้นนะครับและทางฝั่งไทยเองก็ได้รับข่าวสารว่ามีระบบดาวเทียมเข้าสู่ระบบวงโคจรแล้วและเริ่มใช้งานเราก็เริ่มมีการรับสัญญาณแล้วก็เริ่มใช้งานตั้งแต่ตรงนั้นนะครับทางไทยเองเนี่ยก็มีความร่วมมือกับจีนในหลายๆด้านด้วยนะครับตั้งแต่เริ่มของการทำงานวิจัยร่วมนะครับมีการส่งนักวิจัยของเราไปที่ขั้วโลกใต้ร่วมกับจีนเพื่อไปรับสัญญาณข้อมูลดาวเทียมนำทางทุกระบบโดยเฉพาะดาวเทียมของปีโตนะครับและรวมมาถึงการมีโครงการวิจัยร่วมนะครับในการใช้ข้อมูลจากระบบดาวเทียมปีโตในปัจจุบันงั้นถ้าให้มองในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับจีนก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งเลยที่เริ่มมีการ
ประชาสัมพันธ์มีการทำงานร่วมมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็แม้กระทั่งมีการฝึกอบรมนะครับมีทั้งเราไปจีนจีนมาเราหลายรอบมากเลยเท่าที่ผมทราบนะครับหลายๆคนอาจสงสัยว่าระบบเปโตนอกจากสามารถนำมาใช้ในการนำทางแล้วเท่านั้นยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้หรือไม่และประชาชนคนไทยมีโอกาสได้ใช้บ้างหรือเปล่าคะครับก็ในเรื่องของการใช้งานนะครับในเรื่องของระบบดาวเทียมนำทางอย่างที่ผมเรียนมาตอนต้นว่าเปโตเองก็ถือว่าเป็นทางเลือกอันนึงของระบบดาวเทียมนำทางของโลกงั้นอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างในสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับหลายอุปกรณ์เนี่ยถ้าเพิ่งซื้อหามาไม่นานนะครับอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยก็มีขีดความสามารถที่จะรับข้อมูลจากดาวเทียมเปโตได้นะครับซึ่งแน่นอนอันตอนต้นเลยคนทั่วไปก็จะรู้จักระบบดาวเทียมเปโตในแง่ของการช่วยในการนำทางไปสู่จุดหมายนอกเหนือไปจากการที่ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้กันนะครับมันก็ยังมีการประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆอีกหลากหลายนะครับยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็อย่างเช่นกรมที่ดินเองเนี่ยมีการติดตั้งสถานีฐาน GPS หรือว่า GNSS แบบถาวรซึ่งก็หมายความว่าสถานีฐานเหล่านี้เนี่ยจะรับสัญญาณดาวเทียมตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำหน้าที่นะครับคำนวณค่าแก้ส่งไปให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนนะครับซึ่งในแง่มุมนี้เนี่ยก็คือเป็นวิศวกรสำรวจเป็นช่างสำรวจที่นำเครื่องรับสัญญาณที่เป็นอีกคนละประเภทกับนำทางนะครับเป็นแบบประเภทที่เราเรียกว่า geodetic receiver ก็คือเครื่องรับที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงในระดับเซนติเมตรและมิลลิเมตรกลุ่มเหล่านี้ก็เอาไปใช้ในการสำรวจหาพิกัดนะครับและในอนาคตที่เราคิดว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้งานที่เกิดขึ้นในภาคสังคมมากขึ้นก็คือเรื่องของการประยุกต์ร่วมกับที่เราเรียกว่า autonomous vehicle หรือว่ายานยนต์ที่ขับขี่เองโดยอัตโนมัติซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็ต้องการตำแหน่งที่แม่นยำจากระบบดาวเทียมนำทางพร้อมกับเซ็นเซอร์ชนิดอื่นๆที่จะสามารถทำให้นำทางรถยนต์แล้วก็ขับเคลื่อนเองโดยอัตโนมัติและปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งานอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ผมมองเห็นก็คือเรื่องของการประยุกต์ในเรื่องของงานทางด้านเอวิเอชันหรือว่าการบินซึ่งก็เป็น requirement ของ ICAO นะครับที่จะพยายามทำให้การเดินทางทางอากาศมีความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะติดตามตำแหน่งของเครื่องบินนะครับในระยะหรือว่าเฟสต่างๆได้อย่างแม่นยำนะครับนอกเหนือไปจากงานเอวิเอชันเราก็จะพบเรื่องการประยุกต์ใช้งานในกลุ่มซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นเซกเตอร์หลักของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ก็เราจะเรียกว่าเป็น precision agriculture ก็คือการเกษตรแบบแม่นยำสูงนะครับซึ่งเครื่องรับสัญญาณ GPS หรือว่า GNSS จะถูกไปติดกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการเกษตรแล้วก็ติดกับที่เราเรียกว่าโดรนหรือว่า UAV นะครับที่ทำให้หาตำแหน่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำในระดับเซนติเมตรและก็ไปช่วยการทำการเกษตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการประยุกต์ใช้งานจริงในหลายพื้นที่แล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมมองเห็นที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์สมมติว่าเราใช้แอปพลิเคชันนำทางอยู่นะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังใช้ดาวเทียมระบบไหนอยู่คะเราในมือถือเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เนี่ยเราสามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเราอาจจะพิมพ์ง่ายๆเลย GNSS Constellation หรือว่ากลุ่มดาวเทียม GNSS เข้าไปเราจะเจอแอปพลิเคชันที่อยู่บน App Store เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งอย่างผมดาวน์โหลดมาเป็น GNSS Constellation ขึ้นมาเนี่ยพอดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยก็สามารถเปิดให้เห็นเลยว่าเรามีระบบดาวเทียมที่เรารับได้ในเครื่องนี้เนี่ยกี่ระบบนะครับซึ่งผู้ใช้โดยทั่วไปจะไม่รู้หรอกครับว่ากำลังรับดาวเทียมอะไรอยู่แต่ว่าแอปพวกนี้ก็จะโชว์ให้เห็นว่าตอนนี้เรารับ GPS อยู่5ดวง GLONASS อยู่6ดวงเปโตอยู่4ดวงอะไรทำนองเนี่ยครับแต่โดยรวมผู้ใช้ก็จะรู้แค่ว่าใช้ระบบดาวเทียมนำทางเท่านั้นเองครับ
ขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.เฉลิมชนสถิรพจน์นะคะที่นำเอาความรู้แล้วก็ข้อมูลดีๆมาฝากพวกเราส่วนช่วงหน้าค่ะกับช่วงไชน่า360องศาคุณผู้ชมก็อย่าพลาดเลยนะคะเพราะว่ากิ๊กจะนำเอาข่าวสารที่น่าสนุกและน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะพักสักครู่เดียวค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะผู้มีแขนข้างเดียวเข้าแข่งขันบาสเกตบอลจนเป็นที่โด่งดังในโลกออนไลน์ค่ะในคลิปเขาและฝ่ายตรงข้ามกำลังแข่งขันกันแบบ1ต่อ1แม้ว่าจะไม่มีแขนข้างขวาแต่เทคนิคการเล่นบาสเกตบอลของเขาก็ทำให้ทุกคนทึ่งแม้แต่ดาวรุ่ง NBA อย่างสตีเฟนเคอร์รียังโพสต์ถึงเขาบนอินเทอร์เน็ตและกล่าวว่าขอให้เขาเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ต่อไปอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณทำไม่ได้เด็กหนุ่มคนนี้ค่ะชื่อว่าจางเจียเฉิงเกิดอุบัติเหตุเมื่อครั้งอายุ5ขวบทำให้สูญเสียแขนข้างขวาแต่เขายังคงไม่ย่อท้อและมองโลกในแง่ดีด้วยความรักในบาสเกตบอลนอกเหนือจากเวลาเรียนแล้วเขาก็มักจะฝึกซ้อมอยู่เสมอความพยายามของเขาก็ได้ทำให้เขาเล่นบาสเกตบอลได้ดีกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันที่มีร่างกายสมบูรณ์จางเจียเฉิงกล่าวว่าโตขึ้นเขาอยากจะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าแข่งขันในหลายๆรายการให้ผู้คนได้รู้จักเขามากยิ่งขึ้นค่ะแม้ดูจากคลิปแล้วน้องมีความสามารถขนาดนี้จะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะส่วนอีกคลิปหนึ่งที่ดังในโลกออนไลน์ของจีนในขณะนี้ก็ยังคงเกี่ยวกับการเล่นบาสเกตบอลเหมือนกันนะคะแต่ว่าพระเอกของคลิปนี้ก็คือเด็กชายวัย2ขวบเท่านั้นค่ะเด็กชายคนนี้อยู่ในเมืองหลูโจวมณฑลเสฉวนของประเทศจีนค่ะเจ้าหนูที่อายุยังน้อยคนนี้ไม่เพียงแต่เล่นลูกบาสเกตบอลได้อย่างคล่องแคล่วแต่ยังชูสบาสได้อย่างแม่นยำแทบจะไม่พลาดเลยล่ะค่ะซึ่งพ่อของเจ้าหนูน้อยคนนี้กล่าวว่าหลังจากที่เขาเห็นพ่อเล่นบาสมาตั้งแต่ตอนอายุประมาณสัก1ขวบเขาก็เริ่มสนใจบาสเกตบอลขึ้นมาหนูน้อยเริ่มจากการเลี้ยงแบบอย่างง่ายๆจากนั้นคุณพ่อก็สอนการเลี้ยงลูกบาสแต่นึกไม่ถึงค่ะว่าเขาจะเรียนรู้ได้ไวมากๆปัจจุบันเด็กน้อยคนนี้เล่นบาสวันละ 1-2 ชั่วโมงเมื่อคุณพ่อได้นำคลิปลูกชายเล่นบาสไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตก็ทำให้มีชาวเน็ตมากดไลค์และติดตามอย่างรวดเร็วซึ่งก็ได้ดึงดูดแฟนคลับมามากกว่า 400,000 คนเลยทีเดียวค่ะแม่คุณผู้ชมคะเห็นน้องๆทั้ง2คนแล้วก็รู้ได้เลยนะคะว่าเรื่องของการเล่นกีฬาเนี่ยเป็นทักษะที่ต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารจากประเทศจีนก็สามารถติดตามได้จากรายการ Insight China by หลิวหลงนะคะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น.ทาง TNN ช่อง16ค่ะหรืออีก1ช่องทางค่ะสามารถติดตามได้จากแฟนเพจ Facebook รู้จีนตามอรัญญานะคะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ